ชิลีเป็นอีกชาติที่มีพลเมืองได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็มมากกว่า 50% ของประชากรทั้งหมดแต่ทว่าชิลีกลับยังประสบปัญหาพบผู้ป่วยใหม่สูงล่าสุด10มิถุนายน2564พบผู้ติดเชื้อ 7,716 คนเสียชีวิต198รายโดยพบผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 73% ได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบ2เข็มทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,453,478 คนกำลังรักษาตัวอยู่ 45,774 คนและเสียชีวิต 33,39 รายขณะที่ผู้ป่วยรายวันทั่วประเทศเพิ่มขึ้นถึง 17% ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมโดยกรุงซานติอาโกซึ่งมีประชากรมากกว่า8ล้านคนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 25% นั่นจึงทำให้รัฐบาลต้องล็อกดาวน์กรุงซานติอาโกและปริมณฑลตั้งแต่12มิถุนายนอย่างน้อย14วันโดยโฮเซ่ลุยเอสปิโนซาประธานสหพันธ์สมาคมพยาบาลแห่งชาติยอมรับว่าเตียงในห้อง ICU ขณะนี้มีคนไข้กว่า 98% และกำลังใกล้จะแบกรับภาระไม่ไหวด้านนายแพทย์เซซ่าคอเคสแห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชิลีก็ชี้ว่าปีที่แล้วชิลีมีการระบาดต่ำและควบคุมโรคได้ผลเพราะประชาชนกลัวตายแต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้เนื่องจากพวกเขากลัวตกงานมากกว่าแต่เขาก็เชื่อว่าหากชิลีปราศจากการฉีดวัคซีนก็อาจเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ได้ล่าสุดมีประชาชน 8,786,431 คนหรือ 57.8% จากประชากรทั้งหมดได้รับวัคซีนครบขณะที่มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 11,234,379 คนมีรายงานว่าซีโนแวคเป็นวัคซีนที่ชิลีใช้มากที่สุดรองลงมาเป็นไฟเซอร์ไบออนเทคแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดและแคนซิโนซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อ้างว่าวัคซีนต้องใช้เวลาก่อนที่มันจะไต่ระดับสู่ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเชื่อว่าสาเหตุที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่พุ่งสูงขึ้นนั้นมาจากการเหนื่อยล้าของชาวบ้านในการปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์และปัญหาเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ P.1 ที่พบมากในประเทศทั้งนี้รัฐบาลกำลังเผชิญกับเสียงวิจารณ์หลังพวกเขาชะล่าใจที่ฉีดวัคซีนได้มากจนรีบผ่อนคลายทางเศรษฐกิจทั้งเปิดพรมแดนรับชาวต่างชาติให้ชาวบ้านเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวให้ร้านค้าร้านอาหารและรีสอร์ทเปิดบริการแต่ทว่ากลับกลายเป็นต้องเผชิญปัญหาการระบาดอีกครั้ง